เรียบร้อยย่างเรียบร้อยย่างไม่ได้โอเคอ่ะใครยังไม่เรียบร้อยยกมือเขียนชื่อด้วยนะคะแต่ละคู่เขียนชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวให้เวลาอีก2นาทีนะคะเดี๋ยวจะสุ่มมานำเสนอนะคะไม่ได้นะได้ไหมโอเคได้ยังใครยังไม่เรียบร้อยหรอกโอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะคะวันนั้นเดี๋ยวสุ่ม1คู่นะคะสุ่ม1คู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอุปกรณ์การกลั่นของแต่ละโรงเรียนนะคะเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรอ้าวพร้อมยังพร้อมนะคะพร้อมแล้วนะคะ
บอกรายละเอียดของอุปกรณ์พร้อมหลักการนะคะพร้อมหลักการเนาะตอนนี้นะคะขอเป็นเลขที่นะคะโรงเรียนตากนะคะขอเลขที่10ฮะ18อันนี้อยู่กี่คน1คนได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอฟังนะคะขอดูนะคะอุปกรณ์การกลั่นนะคะของเลขที่ได้ที่อะไรดีสามสิบสามนะคะสามสิบสามใครยกมือโอเคมาเดี๋ยวด้านห้องด้านหน้าห้องเลยเดี๋ยวเข้าครบไหมโอเคนะครับโรงเรียนบ้านหนองแดนนะคะของเลขที่7นะคะคู่เลขที่7นะคะแล้วก็บ้านแม่สลิดหลวงขอเป็นเลขที่13นะคะโรงเรียนราชประชาขอเป็นเลขที่16ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของโรงเรียนตากกันก่อนนะคะก็ตอนแรกก็จะเอาตะเกียงแอลกอฮอล์วางใช้ไฟแช็กจุดตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็เอาแก้วน้ำเนี่ยใส่น้ำทะเลลงไปแล้วก็ตั้งอยู่บนตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จะใช้กลวยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่เข้าไปในแก้วแล้วก็ใช้กรรไกรตัดกระป๋องน้ำบัดลมตรงใช้ส่วนก้นมันค่ะครอบไปตรงกลวยแล้วก็ใช้คัตเตอร์เจาะตรงใช้คัตเตอร์เจาะตรงกระป๋องน้ำบัดลมค่ะแล้วก็เสียบช้อนเข้าไปแล้วก็เสียบช้อนเข้าไปแล้วก็จะมีแก้วกระดาษวางเพื่อรองไว้หนูจะได้ว่าไงใส่น้ำทะเลเข้าไปตรงแก้วน้ำค่ะแล้วก็จะให้ความร้อนกับน้ำทะเลแล้วพอทีนี้น้ำทะเลก็จะระเหยออกมาเป็นไอแล้วก็จะให้น้ำทะเลที่กลายเป็นไอเนี่ยลดอุณหภูมิตรงที่เป็นสแตนเลสก็คือตูดกระป๋องน้ำบัดลมที่ตัดไว้ค่ะแล้วก็จะไหลมาตรงช้อนก็เนี่ยก็จะเป็นตัวลดอุณหภูมิเหมือนกันแล้วก็จะส่งไปยังแก้วกระดาษเดี๋ยวก่อนโอเคนะมีใครแตกต่างจากของเพื่อนมีไหมแตกต่างยังไงดีของเราเนี่ยของเราเป็นยังไงลูกเป็นอย่างไรบ้างอุปกรณ์ของเพื่อนลูกอุปกรณ์ของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนทำยังไงลูกให้ความร้อนแก่น้ำทะเลก็คือเพื่อนใช้อุปกรณ์อะไรลูกในการบรรจุน้ำทะเลไม่ฟังอุปกรณ์ของเพื่อนเป็นไงบ้างลูกเพื่อนใช้อะไรบ้างไฟแช็กเพื่อนให้ความร้อนเนาะแก่ของเหลวนะของเหลวก็จะระเหยนะขึ้นไปนะโดยเพื่อนใช้อะไรนะลูกด้านบนนี่คืออะไร
ก้นกระป๋องน้ำอัดลมนะคะข้างบนเนาะปิดไว้นะคะแล้วก็ไอก็จะระเหยขึ้นไปเนาะแล้วก็เพื่อนเจาะรูนะคะโดยใช้ช้อนนะคะสแตนเลสนะคะก็คือน้ำก็จะหยดลงมาภายในแก้วเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนด้วยนะคะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโรงเรียนนะคะโรงเรียนอะไรก่อนดีอยากฟังโรงเรียนอะไรหรอกเพื่อนบอกว่าอยากฟังโรงเรียนราชประชานะคะราชประชานะเมื่อกี้ราชประชาเลขที่อะไรนะลูก16มั้ยเลขที่16ใครเอ่ยสิบหก16มีไหมอ่ะ16ยกมือหน่อยลูกโรงเรียนราชประชาได้ยินเสียงไหมครับโรงเรียนและประชาได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงเนาะนักเรียนหมายเลข16ครับมีไหมเอ่ยเดี๋ยวขอเป็นโรงเรียนอื่นก่อนนะคะโรงเรียนบ้านหนองแดนนะคะโรงเรียนบ้านหนองแดนเลขที่7ยกมือลูกโอเคเดี๋ยวขอดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์การกลั่นนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราอัดกระป๋องน้ำอัดลมครึ่งหนึ่งค่ะแล้วไงต่อลงก็เอาก้นกระป๋องมานะคะใส่น้ำตั้งบนตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วจุดไฟก่อนนะคะโอเคยังไงต่อเอาฝาข้างบนของส่วนบนของกระป๋องอะค่ะมาวางครอบแล้วก็เอาช้อนอะค่ะเสียบเข้าไปตรงกลางแล้วก็เอาแก้วน้ำใส่น้ำทะเลค่ะวางทับอีกทีหนึ่งแล้วให้ปลายช้อนนะคะหลั่นลงมาในถ้วยที่มีกลวยพลาสติกวางอยู่หมดยังหรอกหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะคะโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะโอเคเยี่ยมมากนะคะต่อไปโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงนะคะตัวแทนนะคะตัวแทนเมื่อกี้นะลูกใครเอ่ยมาเลยโอเคนักเรียนพูดได้เลยนะลูกพูดได้เลยลูกพูดได้เลยครูเต้ยอยู่ไหมครับครูเต้ยอยู่ไหมไม่อยู่โอเคหนูพูดได้เลยจ้ะค่ะเริ่มพูดได้เลยนะคะเริ่มพูดได้เลยพูดตามที่เราออกแบบได้เลยหรอกนะคะเราออกแบบอย่างไรนะคะได้ยินหัวไม่ได้ยินได้ยินหรอกพูดได้เลยไม่มีฟริกกี้
เรียกหนึ่งคนนะคะตัวแทนได้เลยนะคะมาเร็วเพื่อนรออยู่นะลูกมาเดี๋ยวให้เพื่อนอันนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวไปที่ราชประชาก่อนนะคะราชประชาพร้อมหรือยังลูกพร้อมยังได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้นะโอเคขออนุญาตขอเบอร์โทรของคุณครูหน่อยได้ไหมครับคุณครูครับขออนุญาตขอเบอร์โทรนิดนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตติดต่อเรื่องเสียงครับคุณครูราชประชาได้ยินเสียงไหมครับคุณครูของโรงเรียนราชประชาได้ยินเสียงไหมครับโอเคเพราะนั้นเมื่อกี้นะคะเราได้ดูนะคะแนวคิดนะคะของเพื่อนเรานะแล้วก็เพื่อนนะคะในเพื่อนของโรงเรียนนะคะโอเคมาดูนะคะหลักการนะคะหลักการของการกลั่นเนี่ยการกลั่นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะนะคะการกลั่นอย่างง่ายนะคะควรใช้อุปกรณ์ที่สำคัญอย่างไรบ้างนะคะก็คือ1ภาชนะจะต้องเป็นยังไงลูกทนต่อความร้อนนั่นเองนะคะ2อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดไอนะคะทำให้เกิดไอเกิดการควบแน่นเป็นของเหลวเนี่ยซึ่งต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่าภาชนะที่บรรจุสารละลายนั่นเองนะคะ3อุปกรณ์รองรับของเหลวที่กลั่นได้นะจะต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับของเหลวที่กลั่นได้นั่นเองนะคะ4อุปกรณ์สำหรับให้ความร้อนเพื่อทำให้น้ำในน้ำเกลือกลายเป็นไอนั่นเองนะคะน้ำในน้ำเกลือกลายเป็นไอเพราะนั้นหลักการกลั่นนะคะที่สำคัญเลย1เราจะต้องเอาสารละลายไปให้ความร้อนใช่ไหมลูกทำให้ตัวทำละลายระเหยกลายเป็นไอแล้วเกิดการควบแน่นแล้วก็กลับมาเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคถ้ามีใครเพิ่มเติมจะเพิ่มเติมตัวของอุปกรณ์การกลั่นไหมลูกมีใครอยากนำเสนออีกไหมมีไหมลูกโอเคไม่มีนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราเขียนชื่อนะคะเรากับเพื่อนที่คู่ของเรานะคะไว้ที่ตัวของชิ้นงานของตัวเองด้วยนะคะโอเคคราวนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะทดสอบความเข้าใจของตัวเองนะคะโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะเรื่องของการแยกสารโดยการกลั่นอย่างง่ายนะคะในเอกสารนะคะในเอกสารหน้าที่6นะคะหน้าที่6ลองทำดูนะคะมีตัวอย่างให้ดูแล้วว่าตอนนั้นอะถ้าโรงเรียนไปทางอยากนำเสนอเพิ่มนะคะนักเรียนยกมือได้เลยนะคะได้ไหม
โลโลโลเช็คเช็คครับผมจากโรงเรียนไหนครับเนี่ยจากโรงเรียนราชประชาครับได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนครับขอบคุณครับครับผมครับราชประชาพร้อมพีเซนต์ไหมตัวแทน1คนหลกมาพรีเซนต์ดูนะคะว่าอุปกรณ์นะคะที่เราออกแบบนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะหนึ่งคนที่เหลือฟังเพื่อนด้วยนะคะกล้องเห็นชัดฟ้าข้างหลังไม่ได้หลบไม่ได้ขับแล้วเดี๋ยวนี้ได้ไหมนี่ตรงนี้ดิเพื่อนดังนี่มาตรงนี้ช่างเห็นครูคะได้ยินไหมคะได้ยินครับแต่ว่าเบาปรับเสียงลงอีกนิดนึงเนาะเสียงมันดังเกินนะครับปรับทดสอบอีกรอบครับค่ะของผู้หลุนนะคะผู้หลุนจะใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะใช้เป็นฐานแล้วก็จะใช้แก้วน้ำใส่น้ำทะเลลงไปแล้วก็จะเอาคัตเตอร์ไปเจาะตรงหัวของกระป๋องค่ะแล้วก็จะจ่อให้พอดีกับแล้วก็จะขึ้นไปอีกสักประมาณ 2-3 เซนจ่อให้พอดีกับช้อนค่ะแล้วก็เสียบขึ้นไปค่ะแล้วก็ใช้แก้วกระดาษรองค่ะเพื่อให้น้ำหยดลงไปค่ะโอเคครับผมครับโรงเรียนบ้านไม่สิริหลวงพร้อมไหมตกลงกันได้หรือยังโรงเรียนบ้านแม่สิริหลวงครูขอฟังคู่สุดท้ายอะลูกที่นั่งผู้ชายที่คู่กันอะลูกโอเคเลยอ๋อโอเคทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยหรอกโอเคมาได้เลยหลอกสองคนนะคะคู่ข้างหลังกันหลอกได้ไหมมาเร็วเพื่อนรออยู่นะคะได้ไหมไม่ได้จะให้พูดทุกคู่เลยนะคะพูดได้เลยนะคะพูดได้เลยเราพูดแล้วว่าเราจะ
โอเคเริ่มพูดได้เลยหลวงลองพูดดิหลวงหนูเปิดมายังอ่ะครับพูดได้เลยครับนักเรียนครับนักเรียนแม่สิริหรอกมีเบอร์โทรครูเต้ยไหมครับไม่มีเอาจะขอครูเต้ยปรับเรื่องไมค์ให้หน่อยครับมีใครประสานครูเต้ยได้ไหมติดต่อครูเต้ยให้หน่อยครับโอเคครับพูดได้เลยครับถ้าพูดได้พูดได้เลยทางต้นทางไม่ได้ยินเสียงเนาะหัวหน้าห้องของเมสเซลหลวงครับคนไหนเอ่ยรบกวนตามหาคุณเต้ยให้หน่อยเนาะรบกวนเชิญคุณเต้ยมาแป๊บนึงเนาะประชุมค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้านะคะครั้งหน้าเนาะนะคะครั้งหน้านี่ต้องพูดทุกคนนะคะอยากฟังเสียงทุกคนนะคะดีไหมดีเนาะโอเคนะเดี๋ยวครั้งหน้านี่น่าจะได้ยินเสียงทุกคนเนาะโอเคนะคะเป็นไงลูกแบบฝึกหัดเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้มีใครมีข้อสงสัยตรงไหนไหมเกี่ยวกับการกลั่นลูกเห็นไหมเพราะนั้นการกลั่นใช้แยกสารที่มีลักษณะอย่างไรบ้างลูกก็คือการกลั่นนะคะเราจะอาศัยเรื่องของจุดเดือดของสารใช่ไหมลูกถ้าจุดเดือดต่างกันมากๆใช้วิธีการกลั่นแบบไหนลูกแบบไหนดีแบบไหนลูกอยากคุยเดี๋ยวจะส่งไปให้ลูก
ให้ผู้ทุกคนการกลั่นใช่ไหมลูกการกลั่นใช้แยกสารที่มีลักษณะอย่างไรลูกการกลั่นใช้แยกสารก็คือของนะคะก็คือสารละลายอาจจะเป็นสารละลายที่ประกอบไปด้วยหรือว่าผสมด้วยของแข็งกับของเหลวหรือว่าของเหลวกับของเหลวได้ใช่ไหมลูกถ้าเราอาศัยพอที่ลูกการกลั่นเราจะอาศัยเรื่องของจุดเดือดของสารใช่ไหมลูกเพราะว่าสารแต่ละชนิดจะมีจุดเดือดจำเพาะของแต่ละชนิดนะคะเพราะนั้นเราอาศัยในเรื่องของจุดเดือดนะคะโดยการให้ความร้อนแก่สารละลายใช่ไหมลูกสารที่เป็นองค์ประกอบนะคะหรือส่วนประกอบเนี่ยที่มีจุดเดือดต่ำกว่าเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นลูกจะเกิดอะไรขึ้นจะระเหยใช่ไหมลูกระเหยกลายเป็นไอนะคะเสร็จแล้วเราก็ลดอุณหภูมิทำให้ไอนั้นเป็นไงลูกเกิดการควบแน่นนะคะแล้วก็เราก็จะได้ของเหลวนั้นออกมานะคะไอก็จะกลายเป็นของเหลวนะคะออกมาอย่างเช่นการกลั่นนะคะการใช้ประโยชน์จากการกลั่นในชีวิตประจำวันของเราก็อย่างเช่นการกลั่นน้ำทะเลหรือว่าการทำน้ำจืดจากน้ำทะเลนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอะไรอีกบ้างลูกที่ใช้ประโยชน์จากการกลั่นอะไรอีกการกลั่นแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะหรือจะน้ำกลั่นนะคะน้ำกลั่นเนาะก็คือเป็นน้ำบริสุทธิ์นั่นเองนะคะมีอะไรอีกไหมในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรอีกไหมลูกไม่มีนะคะเพราะนั้นลักษณะของการกลั่นเนี่ยเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบใช่ไหมกลั่นแบบธรรมดานะคะการกลั่นธรรมดาก็คือใช้สำหรับสารที่มีจุดเดือดเป็นไงลูกต่างกันหรือใกล้เคียงกันต่างกันแบบมากๆใช่ไหมลูกเราจะใช้การกลั่นนะแบบธรรมดาหรือว่าการกลั่นอย่างง่ายนะคะแต่ถ้าจุดเดือดของสารที่เป็นองค์ประกอบใกล้เคียงกันเราจะใช้การกลั่นแบบไหนลูกการกลั่นแบบลำดับส่วนนะคะการกลั่นแบบลำดับส่วนก็คืออย่างเช่นการกลั่นเอทานอลกับน้ำใช่ไหมที่ผสมกันอยู่นะคะเราจะกลั่นเอทานอลกับน้ำแยกออกจากกันเนาะเอทานอลจะมีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำนะคะเพราะนั้นพอสารละลายเอทานอลกับน้ำได้รับความร้อนสิ่งที่จะออกมาก่อนสิ่งแรกคืออะไรลูกเอทานอลนั่นเองนะคะซึ่งความแตกต่างของอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลั่นลำดับส่วนเนี่ยมันจะมีตัวของคอลัมน์ที่คอลัมน์จะมีลูกแก้วอยู่เนาะตอนนั้นนะคะแล้วก็การกลั่นอีกแบบนึงก็คือการกลั่นแบบไอน้ำนะคะส่วนใหญ่จะใช้กับการกลั่นแบบน้ำมันหอมระเหยนั่นเองนะคะก็คือตัวของน้ำกับน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันจะไม่รวมเป็นชั้นเดียวกันเนาะจะแยกออกจากกันนะคะวันนี้มีใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามตรงไหนไหมไม่มีครั้งหน้านะคะอาทิตย์หน้านะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโครมาโตกราฟีแบบกระดาษเพราะนั้นเราจะทำการทดลองนะคะเราจะทำการทดลองกันเนาะอีกแล้วนะคะเพราะนั้นสัปดาห์หน้าเนาะเราเตรียมจัดกลุ่มไว้นะคะกลุ่มละ4นะคะให้นักเรียนนะคะไปศึกษานะคะกิจกรรมนะคะที่ 6.3 นะคะแยกสารละลายเนาะแยกสารโดยวิธีโครมาโตกราฟีแบบกระดาษนะคะให้ไปศึกษาวิธีการทดลองมาล่วงหน้าเนาะโอเคมีใครจะสอบถามเพิ่มเติมตรงไหนไหมไม่มีโอเคงั้นก็การบ้านตรงนี้ที่สั่งไปส่งวันนี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะอ่ะโอเคหัวหน้าบอกได้เลยหรอ